สนับสนุนโดยลอตเตอรี่พลัสมีรางวัลที่1ทุกงวดลูกค้าเราเปล่าอ่ะใช่หน้าเราลูกค้าเก่าเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะนะคะพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้ครับว่างหรือเปล่าครับเนี่ยว่างครับผมอยากให้ไปดูรถที่บ้านหน่อยจำบ้านผมได้ไหมล่ะที่หมู่บ้านแฮปปี้ทาวน์อ่ะใกล้ๆนี่เองจำได้สิครับลุงลูกค้าเก่าโรเซ่ไม่ผมจำไม่ได้ครับงั้นดีเลยผมอยากให้เปลี่ยนแบตที่รถที่บ้านหน่อยเพราะมันสตาร์ทไม่ติดเลยได้ครับแล้วสนใจเป็นแบตรุ่นไหนดีครับน้องเล่นกับหมาพี่ได้นะคะโอเซ โรเซ่ เออ น้องครับเล่นกับหมาพี่ได้นะครับพี่ไม่กัดหรอกโอเซ่เฮียงั้นเอารุ่นนี้ได้ป่ะอ๋อได้ครับได้ครับได้ครับดีเลยครับรุ่นนี้จะดีเลยสำหรับรถเก่งนะครับครับเดี๋ยวเฮียขับรถตามรถผมไปเลยนะผมได้ออกไปทุ่งล่างนอกอีกอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมรีบตามไปเลยครับครับงั้นโอเคนะครับเฮียขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณนะคะฟ้านั่นน่ะลูกค้าเก่าเราเลยนะแต่ไม่เห็นนานแล้วนะฟ้าก็ว่าเราคือคุณนะเฮียมาเตรียมของกันดีกว่าทุกๆคนย่อมมีความหลังและอดีตมีบางเรื่องที่น่าจดจำและบางเรื่องที่อาจถูกเก็บไว้ในลิ้นชักแห่งความทรงจำรอให้วันเวลาเปิดมันออกมาอีกครั้งโทษนะคะขอโทษค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอแนะนำมาเปลี่ยนแบตนะคะ
ชิญค่ะไปครับเอาประแจเบอร์สิบมาอะไรครับพี่เออพี่ลูกสาวพี่สวยดีเนาะว่าแต่น้องคนนี้ผมไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยแกผิวขาวมากแถมหน้าตาดีด้วยผมมีลูกสาวนะแต่ลูกสาวผมไม่สวยเลยผิวออกคล้ำๆหน่อยว่าแต่เรียนที่ไหนครับม.ต้นครับเหรอพี่แต่ลูกสาวที่พี่พาไปที่ร้านอ่ะที่นั่งรถมากับพี่อ่ะใส่ชุดนอนสีชมพูน่ารักน่ารักอ่ะดูโตมากเลยนะคะผมไปคนเดียวนะครับงั้นเดี๋ยวผมไปเรียกลูกสาวลงมาดีกว่าเดี๋ยวรู้ว่าเป็นคนเดียวใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวผมดูแลต่อเลยนะครับสวัสดีนะสรุปสวัสดีค่ะเนี่ยลูกสาวผมไม่ค่อยสวยอย่างที่คุณพูดหรอกเพราะเขาเป็นนักกีฬาเงี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไปบอกแฟนผมก่อนว่าให้มาคุยกับคุณได้น้องก็บอกว่าเห็นผู้หญิงไปกับเราใส่ชุดสีชมพูลายหมีด้วยพี่คะพี่เป็นไรคะพี่ใจเย็นๆนะคะถ้าหนูทำอะไรผิดไปอ่ะพี่คุยกับหนูได้นะน้องน้องบอกทีสิว่าผู้หญิงที่เห็นน่ะรูปลักษณ์เป็นยังไงคือเป็นเด็กผู้หญิงค่ะพี่หน้าตาสวยๆผิวขาวผมยาวใส่ชุดนอนสีชมพูอย่างที่พี่เขาบอกอะค่ะแต่ว่าโครงหน้าเนี่ยคล้ายพี่ผู้ชายเขาเลยนะคะเห็นตอนแรกอะคิดว่าเป็นลูกสาวพี่ผู้ชายเขาเลยค่ะน้องรู้ไหมเรื่องนี้ไม่เคยมีใครมาพูดกับพี่เลยนะตั้งแต่พี่แท้งลูกงั้นหนูขอโทษนะคะพี่ขอโทษครับหนูเสียใจด้วยนะคะหนูไม่รู้ว่าเป็นคนคนเดียวกันนะคะพี่ไม่เป็นไรเพราะถ้าเทียบอายุแล้วก็ราวๆ15-16อย่างที่น้องพูดนั่นแหละแต่น้องรู้ไหมตั้งแต่พี่แท้งพี่ไม่เคยเจอลูกหรือสัมผัสได้เลยว่าลูกคนโตพี่อยู่ข้างๆ
นูเสียใจด้วยนะคะพี่ไม่เป็นไรนะคะหนูกับแฟนอะคงแค่บังเอิญเห็นนะคะป้าหนูขึ้นไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวไปโรงเรียนสายงั้นพี่ขอตัวไปทำกับข้าวก่อนนะเสร็จแล้วหรือครับเรียบร้อยครับราคาเท่าไหร่ครับรวมค่าบริการด้วยก็ 2,000 นะครับเงินเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวผมไปหยิบเงินให้ครับเฮียที่เราเจออ่ะเราเจอเหมือนกันใช่ป่ะใช่เมื่อเช้าอ่ะยังบอกให้เล่นกับหมาอยู่เลยก็ใช่เฮียยังไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราเก็บตังค์แป๊บหนึ่งแล้วเราเรียกกับร้านกันเฮียฟ้าว่าฟ้าเข้าไปตามพี่เขาในบ้านดีไหมอ่ะอย่าเพิ่งเข้าไปเลยดูน่าเกลียดและอีกอย่างนะเขาเป็นลูกค้าเก่าเราด้วยอย่าเพิ่งเข้าไปโอเคงั้นรออีกแป๊บหนึ่งแล้วกันถ้าอีก5นาทีอ่ะเขาไม่ออกมาค่อยตะโกนเรียกแล้วกันอ้าวพี่คะเปลี่ยนแบตเสร็จหรือยังคะคืออย่างนี้นะคะน้องคุณพ่อบอกว่าจะเข้าไปเอาเงินในบ้านแต่พี่อ่ะรอมา15นาทีแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวหนูไปตามพ่อให้นะคะเฮ้ยฟ้าเอาไงดีวะเฮียฟ้าต้องถามเฮียมากกว่าไหมอ่ะว่าเอาไงดีอ่ะเฮียเป็นผู้ชายนะเว้ยงั้นเฮียขอรออีก2นาทีแล้วกัน2นาทีเลยเหรอเฮียรอมานานมากแล้วนะฟ้าว่าฟ้าจะตะโกนเข้าไปแล้วเฮ้ยฟ้าอย่าเพิ่งใจเย็นพี่ครับค่าแบต 2,000 นะครับอีก20นาทีเดี๋ยวผมเข้ามาเก็บใหม่นะครับเรากลับกันเถอะอย่ามองเข้าไปเกิดอะไรขึ้นไหนเนี่ยเออกลับเร็วอะไรอ่ะเฮียเออกลับก่อนหน้ามันเกิดอะไรขึ้นนะเออขึ้นเร็ว
่อนเนี่ยฟ้าพี่ว่าเรารีบกลับบ้านดีกว่าวะใช่ไงฟ้าไอตอนที่เราเข้าไปอะซอยนั้นมันก็มีคนอยู่ปกตินะอุ้ยเฮียไม่ได้สังเกตว่ะน่าไม่สังเกตละมั้งแต่แปลกนะไอตอนขากลับอะซอยนั้นอะบอกขายบ้านทั้งซอยเลยเฮียซ่อมแถวหมู่บ้านนั้นน่ะเฮียไม่เคยวิ่งซอยนี้บ้างเลยเหรอไม่ไม่เคยรู้มาก่อนน่ะว่าซอยนี้จะแตกต่างจากซอยอื่นขนาดนั้นเอางี้ไหมเฮียเราไปสบายกันก่อนไหมแล้วสักพักอ่ะค่อยกลับเข้าไปเก็บค่าแบบบ้านนั้นกันเนาะป่ะเฮียไม่ไปห้ามเข้าว่ะเออมาได้ไงวะก็มาตอนขาเข้าเมื่อเช้าอ่ะยังไม่มีเลยนะเออแล้วไงอ่ะไปห้ามเข้าขนาดเนี้ยเฮียจะเข้าเหรอเข้าเฮียจะเข้าไปเก็บตังค่าแบตเตอรี่แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นน่ะฟ้าอยู่ที่มอเตอร์ไซค์นะเฮ้ยเฮียนี่มันยังเช้าอยู่เลยน่ะช่วยเฮียหน่อยมาได้ไหมอ่ะออกไป
ี่ทำอะไรคิดดีๆนะฝารออยู่ตรงนี้เฮียแกจะไปไหนอ่ะก็เข้าไปเอาแบบไงเฮียใจเย็นนะถ้าเข้าไปเจอแบบอ่ะก็ถือว่าดีไปแต่ถ้าไม่เจอก็ถือว่าทำบุญก็มันไม่มีแล้วไงเฮียกับเธอฟ้าฟ้าเงยหน้ามองดีเฮียกับเธอใครมาแกล้งเราบอกไม่รู้มันอันตรายเฮียฟ้าเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเฮียจะปีนขึ้นไปเอาเองเฮียฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยอินรู้อะไรเกี่ยวกับหมู่บ้านแฮปปี้ทาวน์ซอย3มั้งมั้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเฮียเขาไปในซอยนั้นน่ะแล้วเฮียเจออะไรหรือเปล่าเออเจอดิก็ไปเปลี่ยนแบตให้ลูกค้าเก่าอ่ะบ้านที่มีลูกสาวเป็นนักกีฬาพอรู้จักมั้ยพอรู้จักอยู่เฮียงั้นเดี๋ยวผมเล่าอะไรให้ฟังละกันมาฟ้า มาฟังด้วยกันคือบ้านนั้นน่ะมีกันอยู่3คนพ่อแม่ลูกลูกสาวเขาเรียนโรงเรียนประจำอยู่ที่ต่างจังหวัดทุกวันศุกร์เขาต้องไปรับลูกกลับมาบ้านแล้ววันนั้นน่ะเขาไปรับลูกช่วงตอนที่ขับรถไปรับมาแล้วอ่ะก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตกันทั้งครอบครัวเลยข่าวดังมากเลยนะในหมู่บ้านนั้นน่ะแล้วบ้านนั้นน่ะก็เฮี้ยนมากด้วยจนคนในหมู่บ้านพากันหนีกันทั้งซอยเลยแล้วซอยนั้นน่ะก็ปล่อยร้างมาจนถึงทุกวันนี้เลยเฮียแล้วเด็กผู้หญิงคนที่สวยๆคนนั้นล่ะเฮียบ้านนั้นน่ะมีลูกสาวแค่คนเดียวนะแต่ผมอ่ะเคยได้ยินมาว่าก่อนที่จะมีลูกสาวคนนี้เขาเคยแทงลูกไป1คนอะไรกันวะเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นในความทรงจำของเราอาจไม่ใช่ความทรงจำที่แท้จริง
ประสบการณ์และการเวลาอาจทำให้ความทรงจำผิดเพี้ยนแปลเปลี่ยนเป็นความทรงจำใหม่ขึ้นในจิตใจ